วันนี้เรามาทำต้มไก่งวงแดงนะฮะคล้ายๆหมูแดงนะฮะแต่ทำมาจากไก่งวงตรงสะโพกของไก่งวงค่ะเนื้อหั่นออกมาแล้วสวยเหมือนกับหมูแดงเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากต้มเสร็จนะฮะเราจะไปเชื่อมสีเชื่อมผิวนะฮะทำผิวให้อร่อยก็ในนี้ก็มีน้ำต้มก็มีกระเทียมมีไฟสไปซ์นะฮะมีอบเชยเนี่ยค่ะแล้วก็ต้มไปนะฮะจนกระทั่งสุกแล้วเราก็มาทำผิวค่ะทำผิวหมูแดงให้สวยไก่งวงแดงค่ะพอน้ำงวดลงไปหน่อยนะฮะแต่ว่าไก่งวงมันยังไม่สุกนะครับยังเด้งๆยังอ่อนอยู่นะฮะเวลากดลงไปเนี่ยรู้ว่ามันอ่อนถ้าแข็งเมื่อไหร่มันก็แสดงว่าสุกนะฮะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะฮะซีอิ๊วซอสภูเขาทองแล้วก็ใส่สีแดงนะฮะซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็ถ่ายภาพใส่ภาพใส่สตาร์นีสเข้าไปนะฮะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของพะโล้ของหมูแดงของไก่งวงแดงอะฮะชิมดูแล้วก็ยังก็ออกเค็มๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลพี่จุ๋มใส่น้ำตาลรอชูการ์เนี่ยค่ะน้ำตาลคล้ายๆน้ำตาลทรายแดงอะคือน้ำตาลสีขาวเนี่ยมันไม่ค่อยดีกับสุขภาพน้ำตาลทรายแดงนี่มันยังมีวิตามินมีเกลือแร่นะคะเดี๋ยวเราก็ต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำแห้งหมูสุกนี่มันยังไม่สุกค่ะมันยังอ่อนอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยมันยังอ่อนต้องต้มไปเรื่อยๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะมาทานข้าวกันค่ะวันนี้ทานไก่งวงแดงนะฮะข้าวไก่งวงแดงโอ้น้ำมีน้ำซอสด้วยน่ากินไหมคะน่ากินไหมโอ้โหเฮ้ถูกใจไก่งวงค่ะเหมือนหมูแดงเลยเนาะแล้วมีน้ำพริกน้ำปลานะฮะกระเทียมอร่อยค่ะมาทานกันค่ะมาทานข้าวกันโอ้ยำยำ